ผู้ชมคะมีคลิปฉาวนะคะที่ถูกส่งต่อกันในบรรดาไกด์ชาวไทยเป็นภาพไกด์เถื่อนชาวต่างชาติไปทำร้ายนักท่องเที่ยวจีนกลางร้านจิวเวลรี่ดังย่านลาดกระบังเดี๋ยวมาเล่านะคะว่าไปทำร้ายเนื่องจากอะไร你什么面总来再继续拍我看你回定真的兴趣啊你在干嘛你在干嘛你要打我你要打人啊你赶紧拍你要打人你要打人那么坏的导游啊ทำร้ายกันกลางร้านเลยร้านจิวเวลรี่ชื่อดังแถวแถวย่านลาดกระบังค่ะคือไกด์ต่างชาติเนี่ยพานักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าที่นี่เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ไงโอ้นี่คิดว่าปกติเราจะไม่ค่อยคุ้นชินไงปกติมีแหวนเราซื้อถั่วไปเมืองนอกเนาะเขาจะชอบพาไปร้านจิวเวลรี่ร้านหยกร้านอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือเหตุการณ์เกิดในเมืองไทยมีร้านจิวเวลรี่ในไทยลูกค้าก็เป็นชาวต่างชาติที่ทางทัวร์ไกด์เนี่ยพาไปลงที่ร้านนี้อ้าวแล้วมันมียังไงอ่ะคือไกด์เนี่ยกะว่าถ้าเกิดพานักท่องเที่ยวลูกค้ามาเดี๋ยวเขาจะได้ส่วนแบ่งได้เปอร์เซ็นต์ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคาดว่าไกด์เถื่อนรายนี้คงจะไม่พอใจนักท่องเที่ยวจีนที่ไม่ยอมซื้อสินค้าทำให้เขาไม่ได้ส่วนแบ่งเดี๋ยวจะขาดทุนเพราะต้องเสียค่าหัวที่ซื้อต่อมาจากบริษัททัวร์นั่นเองพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในโซเชียลทำให้มะคุเทศชาวไทยส่วนใหญ่บอกว่าแก้สักทีเถอะไอ้ปัญหาอย่างเนี้ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ส่งผลต่อเศรษฐกิจถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้กลุ่มมะคุเทศชาวไทยเคยยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้วเมื่อวันที่16กันยายนอยากจะให้เร่งปราบปรามไกด์เถื่อนชาวต่างชาติแบบนี้แต่ว่าเนี่ยผ่านมา2วันเอาอีกแล้วมีคลิปเช้าไปทำร้ายนักท่องเที่ยวแบบนี้อีกแล้วนะคะ